สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการแซชนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนครับซึ่งโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่นำมารีวิวครั้งนี้ครับเป็น iOS 15.4และเป็นโทรศัพท์ iPhone รุ่น12 Pro Max ครับผมในเรื่องของการปลดล็อกครับโดยปกติครับคุณผู้ชมครับมันจะต้องใช้รหัส6หลักใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับเวลาที่เราต้องการจะปลดล็อกใช่ไหมครับเมื่อเราดูเข้ามาครับมันจะต้องใส่รหัส1 12 3 4 5นตรงสองรา้สึกว้า เฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าครับผมอยากจะเปลี่ยนเป็นสีหลักได้ไหมทําได้ครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรยากเลยครับอันดับแรกครับให้มาแตะที่การตั้งค่าครับจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาที่ face id และรหัสครับผมตรงนี้ครับแตะเข้าไปที่ face id และรหัสจากนั้นใส่รหัส6หลักที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกครับ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ครับให้เราเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับให้มาเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าเปลี่ยนรหัสตรงนี้ครับให้เราแตะไปที่คําว่าเปลี่ยนรหัสครับผมจากนั้นใส่รหัส8ตัวเอ่อหตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นเมื่อขึ้นมาสู่หน้านี้ครับให้ป้อนรหัสใหม่ของเราเนี่ยให้เรามาแตะที่คําว่าตัวเลือกรหัสครับแตะเข้าไปตรงนี้ครับที่ตัวเลือกรหัสครับเขาจะมีแถบแบนเนอร์มาให้เราเลือก3ตัวคือกําหนดรหัสตัวอักษรและตัวเลขเองกําหนดรหัสตัวเลขเองและรหัสตัวเลข4หลักครับเรามาเลือกที่รหัสตัวเลข4หลักครับ เมื่อแต่เข้าไปแล้วเราจะพบว่าจากหกหลักเมื่อกี้เลขราหัสจะเหลือให้เราใส่เพียงแค่4ตัวครับเราลองใส่ไปเลยครับสมมุติใส่1 2 3 4ครับผมจากนั้นครับเขาบอกว่าราหัสนี้สามารถคาดเดาได้ง่ายครับผมเรายืนยันจะใช้ก็ใช้ไปเลยครับหรือจะเปลี่ยนก็ได้ยืนยันที่จะใช้ครับผมใส่ราหัสซ้ําอีกครั้ง1 2 3 4ครับผม เพียงแค่นี้ครคุณผู้ชมรอดูนิดนึงนะครับจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับในการที่เขาจะเปลี่ยนรหัสครับและเมื่อไรก็ตามที่เขาเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วเขาจะกลับไปสู่หน้าเมื่อสักครู่นี้และเดี๋ยวเราไปลองบล็อกเอาก่อนและเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ และหลังจากนี้ครับเมื่อไรก็ตามที่เราต้องการล็อกอินเข้าไปครับผมเราก็จะเปลี่ยนจากรหัส6หลักเป็น4หลักแค่นั้นเองครับใส่ 1, 2, 3, 4แค่นี้ไปก็สามารถที่จะล็อกอินได้ง่ายๆแล้วครับคุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Z ซ h ช n n e l ครับสวัสดีครับ